สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตั้งใจทำเกี่ยวกับ Healthcare Mindset นะผมได้จดหัวข้อหลายๆหัวข้อที่ผมสังเกตว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ประชาชนปัจจุบันอาจจะไม่เข้าใจมากกว่าขาดการสื่อสารนะครับผมจะมาลองแลกเปลี่ยนในหลายๆมุมดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อตั้งแต่อย่างที่ผ่านมาที่ผมทำโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนเอกคลินิกโรงพยาบาลเอกชนนะครับทำไมหมอดุบุคลิกของหมอบุคลิกของแพทย์ผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ประโยชน์นะครับในซีรีส์ต่อไปปีนี้ที่ผมตั้งใจจะขยับก็คือทำยังไงให้เราเห็นภาพมากขึ้นหัวข้อที่จะมีก็คือตั้งแต่เวลาเราย้ายหมอนะฮะอันที่สองคือตัวอย่างที่เห็นคือคนไข้คอมเพลนเยอะแต่ว่าไม่ค่อยทำตามที่แพทย์สั่งอันที่สามอย่างตัวอย่างเช่นปัญหาประกันนะฮะปัญหาเงินที่ต้องใช้ในการรักษาปัญหาการออมวิธีการออมยังไงเพื่อให้เราสมมติเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ลำบากหรือมันเบาภาระเราได้มีหัวข้ออีกเยอะเลยครับไปพบหมอตอนเช้าดีกว่าหรือหมอตอนเย็นหมอเวรคือใครหน้าที่เขาคือใครขอบเขตคืออะไรหมอที่รักษาเรามีหน้าที่อะไรประโยชน์ยังไงนะครับมีใครที่ดูแลระบบของแพทย์เราจรรยาบรรณแพทย์นะครับหลายเรื่องเลยครับที่ผมคิดว่าผมอยากจะเปิดมุมมองให้กับบ้านเมืองเราก็ลองดูสิครับว่าการผลักดันตรงนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจแพทย์บ้านเมืองเราหรือระบบสาธารณสุขเราได้มากขึ้นแค่ไหนนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกก็เป็นเคสอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าแพทย์เราก็คงเจออยู่เรื่อยๆคือคอมเพลนเยอะคือคนไข้คอมเพลนมีอาการเยอะมีอาการเยอะอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยก็คือเช่นคนไข้มีปัญหาไอเรื้อรังคันคอมีเสมหะใช่ไหมครับ